เราจัดงานครั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับวีรชนนะผมใช้คำว่าวีรชนนะคือคำว่าทวงความยุติธรรมคล้ายๆมันแคบแต่ทำไมคุณไปใส่ใจเฉพาะคนตายวะไม่ใช่ฮะแล้วอาจารย์ธิดาพูดตลอดเวลาว่าประเทศไทยนะในอดีตที่ผ่านมานะพวกรัฐเถื่อนอำนาจรัฐเถื่อนอำนาจรัฐเผด็จการอำนาจรัฐทรราชเนี่ยเวลามันฆ่าคนปุ๊บพอจบปุ๊บมันนิรโทษทั้งตัวเองและนิรโทษทั้งประชาชนด้วยก็จบไปก็คือหมายความว่าไม่สามารถจับเอาอำนาจรัฐเนี่ยที่ฆ่าประชาชนสองมือเปล่าเนี่ยมาลงโทษตามกฎหมายแต่ไม่ใช่เรื่องกรณีนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงไม่นิรโทษตัวเองนะฮะแล้วก็นิรโทษประชาชนด้วยถือโอกาสนิรโทษประชาชนเพื่อนิรโทษตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ยนะฮะมันจึงเป็นโอกาสไงฮะที่มีการยื่นชันสูตรพิกศพไปให้ศาลมีคำสั่งการตายแล้วปรากฏชัดเลยหลายศพเนี่ยถ้าสองท่านเนี่ยไปซื้อหนังสือที่อาจารย์ธิดาเขาตีพิมพ์ออกมาไปอ่านเนี่ยจะมี16 17ศพนี่ศาลท่านชี้ชัดเพราะนั้นเนี่ยผมคิดของผมนะซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะคือความเป็นจริงมันเริ่มคืบคานเข้าไปหาหัวโจกของสอชมันคล้ายๆกับ6ตุลาเนี่ยมีการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยพี่ทองใบเนี่ยสืบค้านอ่ะตอนในสุดเนี่ยความจริงมันเริ่มเปิดคนไปฟังนี่เยอะนะก็หึ่มเลยแล้วถ่ายทอดแล้วก็คนทั่วโลกนี่ก็สนใจมันเกือบจะไปถึงแล้วอ่ะฉับพลันทันใดก็เลยประกาศนิรโทษให้นักศึกษาครับพวกที่ก่อรัฐประหารนะแล้วยิงนักศึกษาตายในธรรมศาสตร์นี่ก็เหมือนกันนะนี่มันใกล้เข้าไปแล้วฮะ6อย่างน้อย6ศพเนี่ยมันไปได้แน่นอนไปได้แน่นอนคราวนี้ทำไมฮะทำไมเราถึงไม่เดินเรื่องต่อต้องขอบคุณยิ่งลักษณ์นะพอ22ศพปุ๊บเนี่ยไอ้นี่รัฐประหารตูมเลยตัดเลยตัดวงจรเลยแล้วก็ขออนุญาตด้วยความเคารพผมเคารพศาลนะฮะคือท่านจะให้ความเห็นหรือพิจารณาพิพากษาอะไรก็แล้วแต่ท่านทำไปตามพยานหลักฐานในสำนวนและการซักค้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกฮิโรยุกิมูราโมโตะนะครับตายบริเวณเดียวกับอีกหลายศพแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยนะครับมีเจ้าที่ชันสูตรนี่ไปชันสูตรแล้วว่ามีกระสุนยิงมาจากทิศเดียวแล้วกระสุนเนี่ยเป็น M16 ปรากฏว่าศพอื่นๆเนี่ยมีคำสั่งการตายว่าตายจากทหารที่ยิงมาจากฝั่งทหารเนี่ยแล้วก็โดยการทำหน้าที่ของสอชอแต่ฮิโรยุกินี่บอกว่าไม่รู้ใครยิงอย่างเงี้ยคือมันเปลี่ยนไปผมไม่กล้าล่วงศาลฮะแต่ผมไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยเกิดการยึดอำนาจพอยึดอำนาจปุ๊บเนี่ย57จนถึงปีนี้นะปี66ที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันเงียบฉี่เลยแล้วจะเรียกว่าเงียบฉี่ก็คงจะไม่เต็มที่นะคือ22ศพดังกล่าวนี่ DSI เขาได้พยายามส่งฟ้องแต่ครั้งนี้ผู้ถูกกล่าวหานะฮะเป็นทหารเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยในหลักปัจจุบันนี้นะมันต้องเดินเส้นทางทหารคราวนี้ DSI ก็เดินเส้นทางทหารวิธีการเดินเส้นทางทหารก้าวแรกนี่คุณต้องส่งเรื่องให้อัยการทหารนะครับปรากฏว่าคดีที่ DSI ส่งไปอัยการทหารอัยการทหารบอกไม่ส่งฟ้องเราก็ถึงบังอ้อเลยจบเลยเพราะนั้น6ศพนี่ตอนนี้เราไม่บังอาจที่จะเดินเรื่องไปตรงนั้นอีกแล้วถ้าไปเนี่ยเป็นไปได้ที่อาจจะมีชะตากรรมแบบเดียวกันนี่จึงเป็นที่มาฮะหนึ่งก็คือต้องการให้รัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งประชาชนเลือกมาแล้วยังไม่ได้พูดถึงการข้ามขั้วนะเอาคุณประชาชนเลือกมาแล้ว นะคุณสามารถที่จะตั้งคณะกรรมการในการทวงความยุติธรรมก้าวแรกสุดเลยก็คือให้มีการชันสูตรพลิกศพอีก62ศพชันสูตรเสร็จแล้วนี่ก็ไปยื่นต่อศาลให้มีคำสั่งการตายนะข้อที่สองก็คือไปแก้กฎหมายทหารที่ฆ่าประชาชนเนี่ยต้องขึ้นศาลพลเรือนเพราะถ้าหากว่าทหารที่ฆ่าประชาชนไปขึ้นศาลทหารนั้นแล้วไปเดินเรื่องผ่านอัยการทหารก็จบอีกอะ